FS Thailand แล้วก็ช็อปพี่แว่นนะฮะ GeForce Delivery 17มิถุนายน2560ที่พันธิประตูน้ำมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเพื่อนจะอธิบายเป็นข้อๆเลยนะฮะกระชับเข้าใจง่ายเริ่มแรกเลยเข้างานมาปั๊บนี่ฮะมาลงทะเบียนหน้างาน 2,000 คนแรกได้รับบัตรส่วนลด JIB 300บาท JB Online นะเพิ่มมาอีกครับมาลงทะเบียนหน้างาน150คนแรกได้รับเสื้อ GeForce Day ถัดมาครับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้นะผมและมาร่วมงานจะมีสิทธิ์ลุ้นGTX 1060และ Gaming Gear บนเวทีสำหรับคนที่ลงทะเบียนออนไลน์มานะฮะแจกการ์ดจอ22ใบใบที่แพงที่สุดตอนนี้การ์ดจอมีมูลค่ามากกว่าทองนะเพราะเอาไปขุดเหมืองเล่นบิตคอยกันนะฮะนั่นก็คือ1080 Ti มี1รางวัลส่วนอันอื่นฮะก็จะมี GTX 1060 1050 Ti แล้วก็1050ธรรมดารวมแล้วเนี่ยซีรีส์รวมแล้วเนี่ย21รางวัลแจกมอนิเตอร์เล่นเกมจาก Samsung แล้วก็ Alienwareแจกเกมมิเกียจากคอแซและเกมมิเกียจาก TTE Sport และแจกของรางวัลอื่นๆจากพาร์ทเนอร์อีกมากมายแค่มาลงทะเบียนในงานแล้วรอลุ้นลักหน้าเวทีได้เลยฮะนี่ตามหาการ์ดจอรุ่นสูงไม่ค่อยมีแล้วเอารุ่นธรรมดาไปขุดเหมืองไปทำไปหาบิตคอยอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมีของแถมเพียบเลยนะครับหมอน GeForce GTX 1080 Ti ครับเกม Rocket League ก็แถมโค้ด Blade and Soul ก็แถมชุดจากเกม Blade and Soul ก็มีนะฮะสิทธิ์ในการรับรางวัลใหญ่1สิทธิ์หูฟัง Cerberus V2 ของ Asus นะฮะเกมอารยาของคนไทยจาก Gigabyte นะฮะนี่ครับ RGB Mousepad จาก Galax Gaming Keyboard จาก Colorful ของ Premium Gaming Gear บัตรเติมเงินจาก Zotac แล้วก็ร้านค้าในพันธุ์ด้วยโอ้โหอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะไม่ได้ซื้อของมาลุ้นโชคครับเมื่อซื้อการ์ดจอจากสินค้าจากพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมงานครับนี่มี Nintendo Switch เก้าอี้ DX Laser รุ่น Nvidia Limited Edition เก้าอี้ JIB Gaming Chair โอ้เยอะแยะมากมายเหล่าเซเลบคนดังสามารถมากระทบไหล่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นสแตมอภิวัตมาร้องเพลงโชว์เราหรือเปล่าเฟสเฟสกิททีวีอาริฟีนเพจสล็อตเพจคอนทราสต์ครับรบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยขอบสนามแตงคอมแอดบิ๊กเกมมิ่งรูมแล้วก็ท้ายสุดนะฮะตัวเล็กสุดครับ fsthailand.com เจอพี่แว่นแล้วก็จินนี่ในงานด้วยนะฮะจัดหนักจัดเต็มไม่แพ้งาน Nvidia Day แต่งานนี้มีชื่อว่า GeForce Day เจอกันวันที่17มิถุนายนที่พันทิประตูน้ำครับ